ดูเหมือนเรื่องจะเงียบจริงๆล่ะค่ะสำหรับข่าวชอนบูรณะฮิรันล่าสุดนะคะในวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาชอนบูรณะฮิรันก็ได้เข้าพบตำรวจนะคะที่สภ.ปากเกร็ดแล้วก็มีการเปิดใจหลังเข้าสอบปากคำนาน5ชั่วโมงนะคะโดยเคลียร์ทุกปมข้อกล่าวหานะคะและชอนก็บอกว่าขอโทษใช้เวลาเตรียมเอกสารนานยันนะคะพิสูจน์ได้ทุกเรื่องก่อนเจอคำถามวงแตกเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าคำถามวงแตกคืออะไรจากกรณีทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมได้เข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนายชอนบุรณะฮิรันโดยกล่าวหาว่านำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็มีพรบควบคุมการเรียรัยนะคะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตำรวจนะคะก็ได้ออกหมายเรียกชอนมาชี้แจงแล้วตามที่มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ส่วนความคืบหน้าวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สภ.ปากเกร็ดนะคะผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานว่าชอนบูรณะฮิรันพร้อมด้วยทนายความส่วนตัวนะคะได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สภ.ปากเกร็ดกรณีของการเปิดรับเงินบริจาคช่วยดับไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ในชอนบูรณะฮิรันนะคะก็ได้เปิดใจหลังสอบปากคำนาน5ชั่วโมงว่าสาเหตุที่หายไปนั้นเป็นเพราะไปเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อมายืนยันความบริสุทธิ์ชอนเพิ่งรู้เมื่อ5ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากการสอบปากคำว่าสิ่งที่ทำไปทำให้คนเชียงใหม่รู้สึกผิดหวังแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามีคนเชียงใหม่เขาแจ้งความด้วยก่อนหน้านี้นะคะชอนเข้าใจว่าการที่ต้องมาให้ปากคำที่สภ.ปากเกร็ดเป็นเพราะว่ามีทนายความแจ้งความเท่านั้นจึงอยากจะขอโทษคนเชียงใหม่ในชอนนะคะได้กล่าวมาด้วยว่าผมจะรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นโดยการนำเงินที่รับบริจาคมาทั้งหมด 1.3 ล้านให้กับผู้ว่าเชียงใหม่ให้เร็วที่สุดตอนนี้ได้เตรียมเงินเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการประสานงานเข้าไปมอบเงินผมรักเมืองนั้นและอยากจะมีบทบาทช่วยเมืองนั้นผมมีเจตนาทำประโยชน์เพื่อสังคมทุกอย่างส่วนเรื่องการนำเงินบริจาคไฟป่าไปใช้เรื่องโควิด-19 นั้นในชอนก็ได้ระบุว่าเป็นเพราะในช่วงที่กำลังหาเครื่องเป่าแรงดันสูงขาดตลาดจึงเปลี่ยนใจมองหาหน้ากากกันควันแทนซึ่งคนขายก็แจ้งว่าหาได้แต่หน้ากาก N95 ที่ต้องใช้กับโรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นประเทศกำลังประสบปัญหาโควิด-19 และโรงพยาบาลก็ขาดแคลนหน้ากาก N95 ตอนนั้นตัวเองเข้าใจว่าหาเจอสถานที่ที่สามารถซื้อหน้ากาก N95 ให้โรงพยาบาลได้จึงทำไปแต่ก็เพิ่งรู้ว่ามันทำไม่ได้ผมขอยืนยันว่าผมมีเจตนาบริสุทธิ์จริงๆและอยากให้เงินนี้เพื่อเป็นประโยชน์ทางสังคมมีใบเสร็จยืนยันทุกอย่างที่ใช้จ่ายไปตัวเองช่วยซื้อหน้ากาก N95 ให้กับ21โรงพยาบาล1โรงเรียน1สถานที่พักพิงส่วนเรื่องที่ก่อนหน้านี้ชอนได้อัดคลิปชี้แจงแต่มีการจำคัดหลายช็อตนั้นเป็นเพราะว่าช่วงนั้นตัวเองรู้สึกไม่มั่นใจเครียดกับข่าวกินไม่ได้นอนไม่หลับมันพูดยากตอนนั้นเลยต้องตัดต่อสภาพจิตใจค่อนข้างต่ำพูดยากมากตอนนั้นต้องขอโทษด้วยแล้วเมื่อถามถึงเงินจำนวน 2.5 แสนบาทที่นำไปซื้อโฆษณาโพสต์ใน Facebook นั้นทนายบอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นการสร้างสื่อรณรงค์การดับไฟป่าซึ่งชอนก็ได้ให้ปากคำกับตำรวจไปแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ชอนคิดเอาเองว่าเป็นการรณรงค์แบบยั่งยืนให้เรื่องไฟป่าได้มีคนรับรู้ตระหนักป้องกันจึงทำโครงการขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มีการซื้อสื่อส่วนตัวแต่เป็นการซื้อสื่อใน Facebook และเป็นยอดเดียวกับที่หักบัตรเครดิตในสเตทเมนต์ที่นำแถลงไปก่อนหน้านี้ส่วนเรื่องในคลิปที่ได้อ่านที่แจ้งไปก่อนหน้านี้เราอ้างชื่อผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่มาเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของตนนั้นชอนก็ได้กล่าวว่าได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้มาตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและทางผู้ว่าเองก็ได้ให้คนของท่านมาตรวจสอบแล้วส่วนกระแสที่ตนรับงานเพื่อโปรโมทรัฐบาลหรือไม่นั้นชอนก็ได้กล่าวว่าขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากตนชอบรับงานที่เกี่ยวกับสังคมอยู่แล้วและเป็นการรับผ่านออร์แกไนเซอร์และประเด็นที่ตนรู้จักกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นการส่วนตัวหรือไม่นั้นตนก็ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวและเมื่อถามถึงข้อกล่าวหาว่าช่อโกงประชาชนทนายก็ได้กล่าวแทนว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับเจตนาของการใช้เงินเพราะเงินได้โอนมาเพื่อทำกิจกรรมทางสังคมส่วนหนึ่งได้ใช้ในไฟป่าส่วนหนึ่ง
ได้ใช้ในเรื่องโควิดการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ไม่ได้ตั้งใจช่อกงประชาชนจึงขอแสดงความเสียใจเพื่อขอบริจาคเงินโดยไม่ได้เจตนาตั้งแต่ต้นว่าจะให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทางผู้สื่อข่าวนะคะรายงานว่าทนายรณรงค์แก้วเพชรได้เข้ามาถามชอนหลังจากสัมภาษณ์เสร็จว่าทำไมปิดรับเงินบริจาคแล้วยังสามารถโอนเงินได้อยู่แต่พบว่าชอนไม่ตอบคำถามแล้วก็ขึ้นรถไปในทันทีและเมื่อวันเดียวกันนะคะ21กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อพันตำรวจเอกพงศ์จักรปรีชาการุณพงศ์ผู้กำกับสภ.ปากเกร็ดเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีที่กล่าวโทษนายชอนบุรณฮิรันทั้ง3ข้อกล่าวหาโดยในขณะเดียวกันนายชอนบุรณฮิรันแล้วก็ทนายความก็ยังคงถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปากคำนานกว่า3ชั่วโมงและคาดว่าน่าจะใช้เวลาถึงช่วงบ่ายทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะได้เปิดเผยว่าตนทราบแล้วว่าชอนจะมาแต่ตนเองตั้งใจจะเดินทางมาตามความคืบหน้าอยู่แล้วโดยเตรียมเอกสารไว้2ฉบับแต่เมื่อชอนมาจึงจะมาตามว่าเขารับสารภาพหรือปฏิเสธและทราบมาว่าทางสภ.ปากเกร็ดถูกกดดันจากผู้ใหญ่เรื่องคดีตนอยากทราบว่าเป็นใครยศอะไรเป็นตำรวจหรือไม่และตนก็กังวลว่าจะมีใครมายุ่งเกี่ยวกับคดีตำรวจจะทำคดีได้ไม่เต็มที่ถ้าอยากรู้ก็ต้องไปตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าผู้ใหญ่เป็นใครขอให้ตำรวจสภ.ปากเกร็ดทำงานอย่ามากดดันกันตอนนี้ตนก็อยากทราบว่าเงินบริจาคที่เหลือตอนนี้เหลือเท่าไหร่และอยู่ที่ไหนนำออกมาชี้แจงก็จบเรื่องเพราะตนยังคาใจอยู่ว่าเงินอยู่ที่ไหนในขณะที่พันตำรวจเอกพงศ์จักรปรีชาการุณพงศ์นะคะผู้กำกับสภ.ปากเกร็ดได้กล่าวว่าวันนี้ชอนก็ได้ชี้แจงในประเด็นที่ถูกกล่าวหาทั้ง3ข้อกล่าวหาเบื้องต้นและชอนก็ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยนำหลักฐานมาชี้แจงทั้ง3ข้อกล่าวหาสาเหตุที่สอบปากคำนานก็เพราะต้องให้เขาตอบทุกคำถามรวมทั้งการนำเงินไปจ่ายค่าบัตรเครดิตโดยตำรวจนะคะก็ได้สอบปากคำทุกมิติและยังสอบถามได้ไม่ครบทุกข้อมูลซึ่งชอนก็ยินดีให้ความร่วมมือโดยมีอาการปกติส่วนทนายรณรงค์หลังเข้าพบผู้กำกับสภ.ปากเกร็ดก็ได้เดินทางกลับไปแล้วโดยหลังจากสอบปากคำเสร็จก็จะเดินทางเข้ายื่นหนังสือกับพนักงานสอบสวนอีกครั้งตอนนี้ก็ยังไม่รู้แน่ชัด นะคะว่าเรื่องราวของนายชอนบุรณฮิรันจะจบลงอย่างไรแต่ดูเหมือนว่าคดีค่อนข้างจะเงียบแล้วก็ยังไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าไหร่นักยังไงแล้วทางเราจะเกาะติดสถานการณ์นี้และหากมีความคืบหน้าอะไรเกิดขึ้นจะนำมาบอกเล่าแล้วก็รายงานให้ทุกคนทราบอีกครั้งค่ะ